เงาในแว่นแตงโมเชื้อเป็นพริตตี้ใส่บิกินี่สีดำมารับงานหากย้อนกลับไปตอนที่แตงโมเสียชีวิตแรกๆมีการตั้งข้อสังเกตว่ารูปถ่ายของสาวแตงโมที่นั่งอยู่บนเรือก่อนเสียชีวิตเมื่อซูมดูเงาที่อยู่ในแว่นตากันแดดกลับพบเงาผู้หญิงสวมชุดบิกินี่สีดำซึ่งน่าจะไม่ใช่กระติกหรือแซนเพราะไม่มีใครสวมบิกินี่ซึ่งงานนี้ก็มีคนที่เชื่อและไม่เชื่อโดยมองว่าเงาดังกล่าวอาจจะเป็นแค่เงาสะท้อนเท่านั้นคือเงาที่เห็นคล้ายเป็นชุดเดรสผ้าซาตินเมื่อถูกแสงแดดจึงทำให้เกิดเงาและที่เห็นสีดำอาจเกิดจากแสงแดดกระทบกับช่วงแขนกับเสื้อและช่วงตัวกับเบาะเรือก็เป็นได้แต่จากนั้นไม่นานประเด็นนี้ก็ถูกเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยเพราะหนุ่มกรรชัยเผยผ่านรายการข่าวใส่ไข่ทางช่องไทยรัฐทีวีว่าได้มีการสอบถามกระติกเจ้าตัวยืนยันว่าเงาดังกล่าวที่อยู่ในแว่นกันแดดของแตงโมก็คือตัวเองอย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวถูกกลับมาพูดถึงอีกครั้งในวันที่20พฤษภาคมเพราะว่ามีนักสืบโซเชียลตามตัวเจอแล้วว่าสาวใส่บิกินี่สีดำคือใครโดยในโลก Twitter มีการถกกันบอกว่าในวันที่แตงโมจมน้ำก็มีหญิงสาวรายนึงจมน้ำเสียชีวิตเช่นเดียวกันพร้อมกับได้ขุดภาพนึงขึ้นมาว่ามีผู้หญิงคนนึงใส่เสื้อผ้าคล้ายกับที่ปรากฏในเงาแว่นของแตงโมซึ่งหญิงสาวรายนี้เหมือนว่ากำลังจะลงจากเรือสปีดโบ๊ทขึ้นท่าไปรับประทานอาหารงานนี้เลยมีการเชื่อมโยงว่าหรือจะเป็นคนเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามชาวเน็ตอีกหลายคนยังไม่ได้ปักใจเชื่อเพราะคิดว่าภาพผู้หญิงใส่บิกินี่สีดำอาจเอามาจากที่ไหนก็ได้และยังคิดว่าสาวคนที่เสียชีวิตในวันเดียวกันกับแตงโมคือชาวต่างชาติไม่ใช่พิตตี้อย่างที่ลือกันงานนี้ก็คงต้องรอความชัดเจนอีกครั้งแต่ส่วนใหญ่ชาวเน็ตเชื่อว่าเงาในแว่นไม่ใช่กระติกเนื่องจากชุดที่เธอใส่เป็นเดรสที่ต้องโนบราเท่านั้นหากใส่เสื้อในหรือบิกินี่จะโผล่ให้เห็นชัดเจนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ